Big Beat Rider ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะฮะก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระครับขอขอบคุณครับนิตยสารเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาเข้าสู่ช่วงนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งผู้สนับสนุนอ๋อนะครับอีกหนึ่งผู้สนับสนุนก็นะครับเรียกว่าเป็นร้านบิ๊กไบค์มือสองครับร้านดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าใครนะครับที่ต้องการอยากได้รถมือสองอยากจะเริ่มต้นโดยที่ยังไม่อยากใช้รถมือหนึ่งแต่จะค่อยไต่ไปลองสัมผัสก่อนนะครับก็สามารถนะครับเข้าไปดูเข้าไปเลือกชมได้นะครับที่บิ๊กเบอร์เว็บดีบิ๊กไบค์.com นะครับซึ่งเป็นร้านของดีเจริญยนต์นั่นเองหรือจะเข้าไปดูทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับว่าพิมพ์ภาษาไทยนะครับดีเจริญยนต์นะครับที่นี่รับซื้อรับขายรับผ่อนรับเทินต่างๆนะครับว่าจะเป็นรถตั้งแต่210ขึ้นไปจนถึง 1,400cc ก็บอกว่าที่นี่มีแต่รถนางฟ้านะครับเขาบอกว่ารับซื้อแต่รถนางฟ้าเท่านั้นสภาพดีนะครับไม่มีรถเฉี่ยวไม่มีรถชนแม้กระทั่งล้มแปะก็ยังไม่อยากรับซื้อเพราะนั้นถ้าใครสนใจรถมือสองนะครับบิ๊กไบค์ที่ร้านนี้นะครับแน่นอนว่าเราเข้าไปคุยด้วยนะครับเข้าไปสืบเรียกว่าสอบถามไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของราคากับออปชั่นต่างๆว่าเราสามารถจะออกรถได้ไหมเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่ามีเขาเรียกว่ามีไฟแนนซ์รองรับด้วยนะครับเข้าไปอาจจะจบที่เดียวเลยนะครับราคาคุยต่อรองกันได้รวมไปถึงนะครับร้านรถมือสองที่นี่ของดีเจริญยนต์เนี่ยดีอย่างหนึ่งคือว่าซื้อรถมือสองจากที่นี่ไปแล้วนะครับก็จะมีการรับประกันให้ด้วยไม่ใช่ว่าซื้อออกไปแล้วแล้วออกจากร้านปุ๊บปัดเลยรถสามวันสี่วันเสียก็ไม่เกี่ยวกันที่นี่นะครับซื้อแต่ทุบก็จะมีในเรื่องของการรับรองหลังการขายเข้ามามีปัญหาอะไรเข้ามาคุยกันได้นะครับรวมไปถึงการจะซื้อรถจะขายรถนะครับถ้ามีรถที่จะขายนะครับติดต่อมาทางที่ดีเจริญยนต์นะครับ0990040070สามารถจะคุยราคากันเรียบร้อยแล้วปุ๊บถ้าตกลงกันได้ปุ๊บทางร้านจะมีรถไปถึงหน้าบ้านเลยจ่ายเงินรับรถกลับมาเช่นกันครับสมมติถ้าท่านอยากได้รถคันนี้เข้าไปดูในเพจเรียบร้อยแล้วตกลงราคาคุยไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับโทรมาปุ๊บทางเจ้าหน้าที่ที่ร้านก็จะนำรถของท่านเครื่องรถกระบะไปส่งถึงหน้าร้านหน้าบ้านท่านเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นว่ามีรับมีส่งมีซื้อมีขายมีแลกมีเปลี่ยนนะครับรถคุณภาพดีรวมถึงจัดไฟแนนซ์อย่างเรียบร้อยอยากรู้ราคาไฟแนนซ์จัดเท่าไหร่อยากรู้ว่าตอนนี้มีรถอันรุ่นไหนอัปเดตบ้างรุ่นไหนเข้ารุ่นไหนออกมีรถกี่ซีซีบ้างนะครับเข้าไปที่แฟนเพจได้นะครับดีเจริญยนต์ง่ายๆทางเฟซบุ๊กนะครับเราจะง่ายสุดทางนั้นนะครับหรือจะเข้าทางเว็บก็ได้นะครับwebdbigbike.com นั่นเองนะครับผมบอกว่าครบแล้วก็พร้อมในเรื่องของทะเบียนด้วยเรื่องรถที่นี่คือปลอดภัยแน่นอนไร้กังวลนะครับนะโอเคมาเล่าเรื่องหน่อยว่าวันเสาร์มาเราไปโอ้ครับก็คุยนิดนึงกินกุ้งเก้าวัดไม่ใช่เราไปทำบุญเก้าวัดมาครับกิจกรรมของ Speed Channel นะครับก็เรียกว่าได้สมาชิกแฟนๆคลับที่ติดตามรายการของ Speed Channel Speed Rider หรือว่ารายการอื่นที่อยู่ในทางช่องเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมกันไปทำบุญ9วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วทำครบด้วยนะ9วัดครบครับจริงๆอ่ะมีวัดที่10ด้วยแต่ว่าเขาเรียกอะไรอยู่ตรงร้านอาหารพอดีก็ไม่เรื่องของเรื่องมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าพอดีรถเรามีปัญหานิดนึงเรื่องเครื่องยนต์เสียเวลาไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงชั่วโมงกว่าก็มีการซ่อมปรับอะไรกันต่างๆก็ทำให้เสียเวลาตรงนั้นไปช่วงนึงแทนที่เราจะมีเวลาเดินตลาดน้ำหรือเดินซื้อของกันนานสักหน่อยก็เลยมีเวลาในการเดินสั้นลงแต่ก็ยังเรียกว่ายังทัวร์ไหว้กันครบ9วัดแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่ร้านอาหารเรือนไทยกุ้งเผามันไม่มีบารมีไม่เกิดครับใช่ใช่อุปสรรคกันบ้างใช่ป่ะใช่ไหมแล้วมีฝนตกร้อนนะร้อนแต่ฝนตกโอ้โหฝนตกแดดร้อนครับผมเป็นเหมือนน้ำแล้วน้ำมนต์มาพรมไหมพรมลงมาให้เราอะไรอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าถ้าครบ9วัดก็ทุกคนก็อิ่มบุญใช่แล้วก็มาอิ่มท้องกันต่อเรือนไทยกุ้งเผาก็เป็นอาหารที่อร่อยอร่อยนะครับใครทานกุ้งตัวใหญ่ก็โหตัวใหญ่มากเลยมากคือตอนแรกเราก็กล่าวว่าเป็นไฮไลท์วางไว้ก่อนแล้วก็ทานข้าวไปก่อนพี่โบ๊ทเดินมาเฮ้ยโหของต้องแพงไม่กินนะพี่โบ๊ทจะช่วยนะอย่างนั้นก็เลยต้องรีบกินอะไรรีบกินนะไม่ใช่ไฮไลท์ละก็กว่าจะเสร็จก็เย็นย่ำค่ำมืดประมาณสัก6โมงกว่าถึงทุ่มนึงนะครับกลับถึงกรุงเทพก็ประมาณ2ทุ่มนิดๆก็กำลังดีดีเอ็มกลับมาพอดีรถไม่ติดแล้วนะครับก็อิ่มบุญอิ่มท้องกันไปก
ก็ฝากกันไว้ฝากขอบคุณด้วยนะครับแฟนๆพี่ๆทุกท่านที่ไปร่วมกิจกรรมไหว้พระเข้าวัดกับเรานะครับก็ยังไงถ้าเรามีกิจกรรมอื่นที่เราจัดขึ้นนะครับว่าจะเป็นไหว้พระก็ดีกิจกรรมแรลลี่แฟมิลี่นะครับซึ่งขับรถท่องเที่ยวไปเที่ยวกันแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมมีของรางวัลแจกก็รบกวนถ้าอย่างไรถ้าเราจัดกิจกรรมก็ฝากให้พี่ไปร่วมด้วยที่แบบว่าจะวันที่1ที่2เนี่ยนะครับครับถ้าสนใจก็มาร่วมกันต้องขอบคุณนะพี่ๆบางท่านที่แบบว่าเดินมาทักอะไรอย่างเงี้ยโหแล้วก็ดีใจนะเพราะเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครเนาะพอดีเขาดูรายการเราก็มาทักเราบ้านแล้วตู่ก็เป็นไงโอ้โหแล้วก็ดีใจนะครับคุยได้ทุกเรื่องนะครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องคุยเรื่องรถก็ได้เจอกันใช่นะครับถามไถ่สารทุกข์สุขดิบไปไหนมาไหนสบายดีไหมอะไรก็ได้นะครับถึงจะถามรถก็ได้โทรมาพูดถึงความรู้สึกก็ได้นะครับสำหรับในเบรกนี้นะฮะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาครับต้องการให้เราปรับปรุงตรงไหนแนะนำอะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนั้นก็เรียกว่าโหทุกคนก็มีของติดมาติดมือของฝากโรตีสายไหมบางหมัดหวานอร่อยจริงๆนะผมกลับไปทานแล้วอร่อยมากมีแจกทุกท่านนะทุกท่านเลยทุกท่านในคนละชุดแต่ว่าท่านไหนจะซื้อเขาไปฝากก็ก็มีก็ลงไปจัดการซื้อจะกี่ถุง3 4ถุงอะไรก็แล้วแต่ได้หมดก๋วยเตี๋ยวผักหวานก็ไม่ธรรมดาอันนี้ก็อร่อยมารีวิวกันได้นะแทบไม่ต้องปรุงเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวผักหวานเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่อร่อยมากพี่ๆที่แบบเพิ่งเดินทางไปนะก็โทรมาพูดถึงรีวิวหน่อยว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยได้นะนะครับมาตอนนี้ก็เข้าสู่เนื้อหาสาระละก็เดี๋ยวมีคุยกันหน่อยนึงนะครับอ่ะว่าไปพี่ตู่025309496-98นะฮะหรือว่าอินเทอร์เน็ตมาที่482772พิมพ์4แล้วก็ตามด้วยข้อความเลยแต่มีเรื่องอัปเดตมาอัปเดตเป็นข่าวคือเป็นข่าวดีข่าวคือเรื่องมีพลายกระซิบมาในเรื่องของรถ150ที่หลายๆคนถามกันอยู่ว่าจะเปิดไหมจะมีไหมล่าสุดเนี่ยผมได้ข่าวมานะครับจากวงในแต่ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยไม่รู้นะแต่เขามาจากวงในเป็นข่าวกระซิบมาบอกว่าตัว GSX-R ที่เราเพิ่งรีวิวไปตัว150เนี่ยมีโอกาสที่จะมาเปิดในตัวในบ้านเรานั่นไงปลายเดือนนี้นั่นไงปลายเดือนนี้ก็มอเตอร์โชว์ดิใช่งานมอเตอร์โชว์เพราะว่าล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีการแข่งขันไปแล้วเอเชียโรลลิ่งเอเชียฮับปีซีซั่นที่ไทยที่ไทยนี่แหละที่ไทยเมื่อวานในที่ไทยแลนด์สกิทเนี่ยนะครับก็มีการแข่งขันรุ่น150ไปแล้วแต่ว่าซูซูกิยังไม่ได้ลงมีแค่ Honda กับ Yamaha เพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะเรื่องจะรอในเรื่องของการโฮโมโลเกตเป็นไปได้ผลิตภัณฑ์ว่าคาบูตัวนี้อะไรตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ามีข่าวกระซิบว่าแข่งแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าแข่งแน่นอนเนี่ยเพราะว่ารถเปิดตัวปลายเดือนนี้แล้วก็โฮมโลเกตสนามหน้ามีโอกาสได้แข่งใช่ไหมเพราะงานเอเซอร์เรซิ่งเขายังมีลงแข่งเลยเป็นชาเลนจ์ของเขาเป็นชาเลนจ์แต่ว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยการโฮมโลเกตคือการยืนยันว่าคุณน่ะผลิตจริงและไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะตัวรถนะอุปกรณ์ที่อยู่ในตัวรถไม่ว่าจะเป็นหัวจดท้ายเนี่ยเมื่อมีการโฮมโลเกตแล้วเนี่ยมันสามารถที่เป็นอะไหล่ที่สามารถใช้ในรุ่นอื่นๆได้ไม่จำกัดค่ายแต่ก็ไม่เป็นที่ต้องมาโปรโมทกันถูกต้องเพราะว่าเขาโปรโมทกันแค่ในเรื่องของรถเขาแค่ไปกรรมการขอตรวจเฉยว่าเป็นรถที่ผลิตมาขายจริงๆไม่ใช่รถโปรโตไทป์ไม่ได้สร้างขึ้นมาแล้วแบบใช้ได้รุ่นนี้รุ่นเดียวไม่ได้ใช่นะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือว่าตัว CBR 250ที่ถามกันมานะครับล่ำล่ำอยู่ว่าเพราะว่าตอนนี้เปิดปีซีซั่นเปิดซ้อมในที่สนามยาโฮให้นักแข่งเอเชียได้ลงซ้อมก่อนที่จะแข่งปีซีซั่นนี้จับเวลาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็รถใช้ตัว250ตัวนี้แข่งอัพไซด์ดาวเนี่ยอัพไซด์ดาวก็เลยมีข่าวมาว่าไม่แน่เหมือนกันที่จะได้เห็นตัวเป็นๆในบ้านเราใช่ไหมนี่เพราะพี่ชินก็เคยย้ำแย้มมานะว่าถ้าเผื่อว่ามันไม่มีโฮโมโลเกตเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้ในการแข่งขันได้ครับเอาละสิงานนี้ไม่แน่ครับทั้งสองตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัว GSX-R 900แล้วก็ตัว CBR 250อาจเข้าบ้านเราอาจจะขยับเป็น300ไงอาจจะเป็นโฉมนี้เป็นโฉมที่อัพไซด์ดาว150150กับตัว CBR ที่เป็นตัว210เนี่ยแต่ไม่แน่ใจนะว่าเข้าบ้านเราจะเป็นตัวเครื่องยนต์300หรือเปล่าใช่ก็ต้องรอติดตามได้มีการปรับไปกันนิดนึงเป็นข่าวดีเป็นพากระซิบมานะแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมโดย 100% นะผมก็รับมาอีกทีก็อยากจะเล่าให้ฟังเท่านั้นเองเล่าสู่กันฟังเผื่อใครสนใจก็มอเตอร์โชว์นี้ก็อย่าพลาดละกันไปชมกันที่ไบเทคเมืองทองบางนานะครับอ่ะมาเอ็ดเทคกันเบรกไบเทคแล้วเราอิมแพคเมืองทองไบเทคบางนาอิมแพคเมืองทองงานที่ตัวเลขนี่แม่นภาษาที่อาจจะมีผิดพลาดบ้างวันนี้ก็ต้องบอกว่าอื่นๆนะฮะแบบเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับวันนี้ก็เกือบมาสายแล้วแต่พี่บอมก็ไม่เข้าเลยมาดู SMS ดีกว่าสน CBR 929ครับยังพอเล่นได้ไหมครับแนะนำด้วยพี่โอ้โหเก่ามากนะเก่ามากตัวอ้วนอ้วนตัวอ้วนยังพอเล่นได้ไหมทำไมถึงไปโฟกัสที่929ล่ะเออใช่เพราะว่ามันเป็นรถที่มีอายุนามค่อนข้างนานแล้ว20ปีได้นะเพราะว่าเป็นตัวนี้ต้องบอกว่าจะเล่าให้ฟังมันเหมือนกับเป็นตัวที่
ฮอนด้าตัดสินใจผิดพลาดในการผลิตออกมาเพราะมัน929ปุ๊บสักพักนึงมีตัวพันออกมาทำให้929ขายไม่ได้นั่นเนี่ยฮะถือว่าเป็นความผิดพลาดของแบบว่าแสดงว่าเขาไปเห็นรถมาหรือเปล่าไปมีรถไปเห็นรถที่ไหนมามียังมีเห็นคนเล่นอยู่เห็นคนเล่นอยู่แต่ว่าเป็นรถที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะเล่นใช่เพราะมัน929แล้วมันมีตัวพันอ่ะใช่คือคนก็เอ้าห่างกันแค่ไม่กี่สิบปีไปเล่นตัวพัน0405ไม่ดีกว่าแล้วใช่ไหมซึ่งตัวนี้โหเกือบ20ปีนะแต่เทคโนโลยีเขาถือว่าโอเคก็คือไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างอัพไซด์ดาวสวิงอาร์มเป็นกิลอาร์มนะฮะก็ตามท้องเรื่องตามปีเขาแหละแต่ติดด้วยที่ซีซีจริงๆถ้าเห็นถ้าบอกว่าถ้าบอกมาแล้วสภาพเป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าสภาพอย่างนี้น่าสนใจน่าสอยเลยนะแต่ว่าราคาเนี่ยราคามันอยู่ในหลักหมื่นนะราคาใช่ราคาหลักหมื่น80,000-90,000แล้วมั้งใช่รถพวกนี้เหมือนไปปลายนะถ้าแบบไม่รู้ว่าเรื่องของระบบไฟถ้ามันเจ๊งเจิงไปแล้วตัวนี้เป็นขบูอยู่เลยไม่พูดถึงระบบไฟต่างๆอ่ะเพราะ Honda มันจะมีเครื่องพวกแผ่นชาร์จพวกแบตเตอรี่ต่างๆใช่ๆตัวนี้แผ่นชาร์จแผ่นชาร์จนี่ตอนแรกเขาเอาไว้ใต้ถังน้ำมันแต่ตัวนี้นี่เอามาไว้ตรงใต้เบาะนั่งแต่ก็มันยังมีความร้อนที่มันยังลามไปได้อยู่นั่นแหละก็ถึงบอกว่าถือว่าอันตรายมันใช่เพราะฉะนั้นถ้าให้เล่นตัวนี้ขยับไปเล่นตัวพันเนื้อเพิ่มอีกหน่อยเดียวใช่ทีนี้ตัวพันทั้งปีนั่นก็น่าไม่ถึง 200,000 หรอกแสนกว่าบาทก็ขยับมาอีกหน่อยนึงแต่ถ้าเจอตัวสภาพสวยอย่างที่ชอบอ่ะก็เล่นได้อย่างถ้าเห็นสภาพเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่ามันจะมีให้สภาพนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองหายากนะสภาพดีถ้าได้มาก็ควรจะไปเช็คเยอะเซ็ตเยอะเยอะเลยนะครับอะไรไม่รู้จะพอจะเทียบกับรุ่นไหนได้บ้างก็ต้องไปเทียบแล้วก็ด้วยความที่แบบเป็นขบู1ลูกต่อ1ซูมเนี่ยโอ้โหจูนกันแบบมันแล้วครับใช่จูนยากมากขบู4ลูกนะครับต่อ SMS 796กับ Z800 ตัวไหนน่าเล่นครับขี่อาทิตย์ละครั้งโอ้โหอาทิตย์ละครั้งมันก็ได้ทั้งคู่มันเป็นสไตล์นักเก็ตทั้งคู่นะจริงๆ796ถึง795 796เนี่ย CC มันไม่ใช่7นะมัน4มัน803หรือไงเนี่ยมัน803 cc แต่796ถือว่าฟังขึ้นหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แก้ลำมาจาก795ถูกต้อง795นี่แบบเป็นอะไรที่แบบดูคติโดนคอมเพลนมาเยอะมากด้วยความที่แบบว่าน่าเล่นเป็นเขาเรียกอะไร796จะต่างตรงที่เป็นสวิงอัมหลังเป็นแขนเดียวครับนะฮะแต่ส่วน795นี่คือเป็นตัวที่เขาผิดพลาดกันมานะครับตัวนี้จริงมันได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่นะเพราะขี่อาทิตย์ละครั้งจริงๆมันก็ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการใช้งานนะอาทิตย์ละครั้งจริงๆตัวไหนก็ได้เลยเนี่ยถ้าชอบ796ราคาอยู่เนี่ย4ราคามือ1อยู่4ตอนนี้ต้องตกลงมาโอ้ถ้าเอามือ2ตกแล้วตกลงมาเหลือ2ได้มั้ย2กว่าอาจจะเป็น2ไม่ปลาย2ไม่ปลายนะครับนะฮะส่วน Z อ่ะแต่ Z ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ27 26 27ราคาไม่หนีกันมือ2ถือว่าเป็นรถ2ตัวที่เปรียบถูกคู่นะมันมาซีซีมันมาขนาดพอกันน่ะทีนี้จะบอกว่าใช้อาทิตย์ละครั้งจริงๆอาทิตย์ละครั้งเนี่ยบอกเลยว่าตัวไหนก็ได้เพราะว่าไม่ได้เน้นว่าจะไปขี่ทางไกลไม่เน้นว่าขี่แบบเอาแบบฟีลลิ่งแบบไหนเพราะฉะนั้นอาทิตย์ละครั้งจริงถ้าเราชอบตัวไหนซื้อได้เลยจะบอกว่าอาทิตย์ละครั้งผมชอบดูคติซื้อดูคติเลยครับ อาทิตย์ละครั้งผมชอบ40หวานซื้อแซ่บ800เลยครับเพราะราคามันพอกันเพราะอันนี้มันอยู่ที่คนใช้แล้วเพราะเราไม่ได้ไปใช้ด้วยจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าเป็นผมเลือกนะผมต้องเลือกดูคติเพราะว่าในเรื่องของออปชันแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีของเขามันเหนือกว่าอยู่แล้วล่ะแต่ว่า2ตัวนี้มันก็ดิบๆทั้งคู่มันไม่มีเทคโนโลยีอะไรมันไม่มีแบบว่าโหมดอะไรมาปรับมีแค่โหมดไฟเลี้ยวใช่นะครับแต่ว่าน้ำหนักใช่เรื่องของน้ำหนักขี่สนุกขี่สบายอ่ะดูคติขี่สบายกว่าใช่น้ำหนักที่เบากว่าตัวรถที่ค่อนข้างจะเพรียวกว่าคล่องตัวกว่าแต่ถ้าเป็นตัว Z800 เนี่ยแน่นอนครับเรื่องของน้ำหนักหนักอึ้งเลยทีเดียวแล้วก็ตัวจะบวมๆหน่อยแต่มันเล้าใจเหมือนสไตล์สปอร์ตอะถ้าขี่วันเดียวมันก็จริงๆได้ทั้ง2รุ่นนะครับเลือกเอาเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการบำรุงรักษาถ้าเผื่อว่าเรื่องของการแมนเทนแนนซ์เนี่ยดูคตินี่ค่อนข้างจะแพงกว่าเป็นธรรมดารถยุโรปแต่ตอนนี้ลงมาแล้วเนี่ยเริ่มลง 40% ได้จากยอดที่เคยเรียกว่าเข้าแมนเทนแนนซ์อะจากต่างราคาแต่ก่อนนี่สมมุติ20,000อะก็ลบ 40% เท่าไหร่อ่ะลบไป 8,000 น่ะแต่อย่าลืมนะว่า796นี่น่าจะเป็นมือ2ละมือ2แล้วแบบว่ารถมันผลิตมาประมาณกี่ปีละโอ้ย4ปีได้โดยประมาณน่าจะหมดการันตีแล้วน่าหมดการันตีก็คงจะต้องรับภาระฮะถ้าจะเล่นคือจริงๆเลือกได้2รุ่นคือเทคโนโลยีดีกว่าจริงแต่ค่ามันแทนก็สูงขึ้นไปตามใช่แต่ถ้าเป็นแซดรถญี่ปุ่นนะฮะซื้อง่ายขายคล่องนะครับแล้วก็ค่ามันแทนนั้นไม่สูงมากครับลองเลือกดูต้องเลือกดูครับผมเพราะใช้แค่วันเดียวโจทย์มันคือว่าใช้วันเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆอะไรก็ได้ครับถ้าชอบ
นะมันง่ายสุดละมา SMS ต่อไปนะครับ T-Mac ครับกับ BMW 650 GT ตัวไหนน่าเล่นครับมันคนละสไตล์กันเลยนะก็ออกก็สปอร์ตเหมือนกันนะ650ตัวไอ้นี่เขาอะแต่รถเกียร์รถเกียร์รถเกียร์ออโต้อ้อมตัวนี้เหรอไม่ตัวนี้600หรือเปล่าอ๋อมันจะเป็น G อ๋อใช่ถ้า GT จะมีกระเป๋าจะเป็นมันจะมีตัวนี้เป็น C 600อ๋อ นั่น C นั่น C C 600จะเป็นตัวที่มันยาวๆน่าจะเล่นเหรออืมโอ้โหผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มีเอาเข้ามาเปล่าใช่จะพูดอยู่ว่า650 GT เนี่ยตอนนี้ไม่มีในสารระบบนะครับตั้งแต่ BM เปิดมาเนี่ยน่าจะเล่นจะเป็นรถเกียร์ส่วนใหญ่นะก็ได้ชื่อนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะบวมสำหรับตัวบินวิวแต่เคยไปที่มาเลเนี่ยมาเลเขาจะใช้กันอยู่ใช้เยอะ สวยครับแน่นอนเรื่องของความสวย ความสปอร์ตชื่อชั้นเทคโนโลยีมันต่างกันที่ราคาแล้ว BM มันก็แน่นอนครับถ้าเข้ามาบ้านเราเนี่ยตัวนี้เครื่อง600เนี่ยเครื่อง600 BM น่าจะทะลุไปประมาณ 400,000 กว่าบาทกับ 500,000 ไปแน่นอนอยู่แล้วส่วน T-MacT-Mac ก็พอกัน T-Mac มัน 500,000 ยังไงเนี่ยแต่มันผมนะผมเลือก T-Mac นะเพราะว่ามันเป็นรถที่ใหม่กว่าด้วยรถญี่ปุ่นด้วยซื้อง่ายขายคล่องด้วยแล้วก็สมรรถนะที่ได้ลองมามันจับต้องได้ใช่นะฮะมีเท่าไหร่ก็ยัดไปเท่านั้นเลยเอาเล่นรถที่มีในบ้านเราดีกว่าแนะนำเพราะว่าถ้าซื้อ BM มามี M มีขายจริงเป็นรถเกรย์เป็นรถนำเข้ารถจดประกอบอะไรต่างๆเนี่ยพอเข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมีปัญหาปั๊บอะไหล่หาไม่ได้สั่งเข้าอย่างเดียวรถพังซ่อมลำบากซ่อมไม่ได้เทคโนโลยีสูงเกินช่างไม่เคยเจอแน่นอนว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์ในเรื่องการเซอร์วิสแต่ถ้าซื้อ T-Mac โอเคครับไรเดอร์ขับตอนนี้มีเกิดขึ้นตุบๆตามหัวเมืองตามจังหวัดใหญ่หลายที่กรุงเทพเองก็มีอะไรเองก็มีขายตามร้านบิ๊กไบค์ตอนนี้ T-Mac ก็เหมือนกับสกูตเตอร์สปอร์ตคันนึงอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีตลาดกว้างแล้วคนใช้เยอะเพราะนั้นถ้าให้เลือกเล่นจริงๆอ่ะผมมองว่าเลือกรถที่มีขายณปัจจุบันจะดีกว่าก็คือ T-Mac นั่นแหละใช่นะครับ T-Mac ตัวล่าสุดนี่เป็น ABS รู้สึกจะอยู่ประมาณ48 49 480 49ครับแต่ตัว BM ตัวทีไม่รู้ราคาจริงนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นตัว600 4 600ตัวนี้เป็น600 GT เป็นแกนทัวร์เป็นออโตเมติกสำหรับขับทัวริง อะไรอย่างนี้มาเอลิเมนต์ต่อไปคีย์ไฮเปอร์821อยู่ครับอยากทราบว่าถ้าเปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องบีบคัทบ่อยจะมีผลเสียไหมครับมันเป็นชิปเตอร์ป่ะไม่ใช่ชิปเตอร์ทั้งหนึ่งไม่ใช่ชิปเตอร์จริงๆแต่ทำได้ไหมครับว่าผ่อนเตะนิดนึงผ่อนเตะไม่มีผลมันไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าไปเกี่ยวข้องครับไม่มีผลแต่จะมีผลตอนเชนนี่แหละจริงๆระบบพวกนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่นะฮะฟันเฟืองมันขบกันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเผื่อว่าจริงๆก็ติดนิสัยนะเวลาไปขี่รถที่แบบไม่มีชิปเตอร์ยกเครื่องหน่อยนึงยกเครื่องหน่อยนึงแล้วก็เตะงัดเกียร์เข้าไปทำให้แบบว่ามือเราเป็นชิปเตอร์ไปในตัว แต่มันดีเลย์ไงใช่ไหมมันดีเลย์ใช่แต่ถ้ามีชิปเตอร์มันก็จะไม่ดีเลย์รอบมันต่อหนึ่งตุบไปเงี้ยถามว่าจริงๆไม่มีผลครับไม่ผลกับเครื่องยนต์ไม่ผลกับความแรงอาจจะมีรอบเพราะยังไงเราก็ต้องยกเครื่องหน่อยนึงอยู่แล้วพอยกก็เตะต่อเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วอ๋อไม่อยากใช้คัทเพราะว่านี่ถ้าเผื่อว่าขี่ดีๆนะเกียร์สามนี่ถ้าเลียคัทนี่หน้าหงายเลยนะเคยลองให้เปิร์เนี่ยรถเขาก็ไม่มีผลครับก็สูงจริงไม่มีผลครับไม่มีผลก็ยกเล่นนิดนึงใช่มันกลัวเพราะว่าถ้าไม่ยกเตะไม่เข้ามันจะแข็งใช่นะครับพอเราสองสามอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นรถที่สวยอมตะแต่ถ้าจะเอาแบบฟูลเลยก็ไปซื้อชิปเตอร์มาติดซะรู้แล้วรู้รอดไปนะครับอันนี้ก็ทีนี้จะเตะตอนไหนก็เตะได้เลยจะเตะรอบไม่ถึงก็เตะได้เลยเต็มที่นะครับมาเอลิเมนต์ต่อไปเหมือนเคยถามมาแล้วนี่วิเคราะห์ครับ RC 390กับ Bentley 300เนี่ยครับตัวไหนน่าเล่น Bentley 300น่าจะเป็นตัวสปอร์ตที่เราเคยคุยไงเอลิเมนต์เนี่ยใช่ใช่มั้ยเคยคุยก็ตัวนั้นจะเป็นตัว302 302นะครับเป็นตัวสปอร์ต302กับตัว RC ที่เป็นตัวสปอร์ตครับต้องบอกว่าชื่อชั้นคนละชั้นเลยทีเดียวเชียวล่ะราคาก็คนราคาเลยทีเดียวเชียวล่ะนะครับถามว่าตัวไหนน่าเล่นราคาสูงกว่าผมมองว่ารถยุโรปอ่ะแน่นอนมันสัญชาติยุโรปครับออสเตรียชื่อชั้นมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันโมโต3การแข่งขันโมโต2ครับ
การแข่งขันในเรื่องของอาซีเรียสของเขาเองที่สเปนเองที่มีรุ่นพิเศษที่เป็นรุ่นที่คัดหานักแข่งเพื่อจะไปขี่ในรุ่นของโมโตทีและโมโตทูแน่นอนว่าเทคโนโลยีตรงนั้นมันตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานที่เราเห็นกันอยู่แล้วส่วนเบนเทลี่เนี่ยมันเป็นรถออกมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของเซกเมนต์ที่หายไปในเรื่องของกระแสรถ300ที่กำลังแรงอยู่การแข่งขันค่อนข้างจะสูงนะครับในเรื่องของราคาที่ถูกกว่าชาวบ้านเขาความสวยงามความหล่อที่มีมาเต็มออปชันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัพไซด์ดาวโชคอัพดิสเบรกหน้าคู่อะไรที่เบรกหลังเดียวดีไซน์เฟรมถักแล้วก็ตัวไฟลิ่งต่างๆเป็นแบบสปอร์ตซึ่งออกมาตอบโจทย์เข้ากับยุคสมัยณตอนนี้แต่ตัว RC เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของสมรรถนะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีแน่นอนว่าการขับขี่ด้วยเทคโนโลยีสมรรถนะสูงกว่าแล้วชื่อชั้นที่สูงกว่าผมว่าตัว KTM น่าใช้กว่าครับน่าใช้กว่าก็อย่างที่บอกอ่ะตอบซ้ำไปก็ได้เพราะอันนี้น่าเคยตอบไปแล้วก็คืออย่างของ KTM อ่ะอะไรนะเป็นเกิดที่ออสเตรียแล้วก็ไปโตที่อินเดียแล้วก็มาเรียนต่อที่ไทย ต่อที่ไทยส่วนเบนเนลลี่ก็เกิดที่อิตาลีนะฮะโตที่จีนแล้วก็มาเรียนต่อที่ไทยประมาณนั้นก็อยากจะให้ไปเรียนที่ไหนล่ะอยากให้ไปโตที่ไหนก็ว่าไปใช่แต่มองแล้วว่าเทคโนโลยีของ KTM ค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากกว่าว่าชื่อชั้นชื่อเสียงต่างๆอ่ะเขาการันตีได้ถึงเพราะเรียกว่าคุณภาพรูปทรงด้วยนะผมว่ารูปทรงของ RC 390เนี่ยคือผมโดนใจมากเลยนะผู้ชายขี่ได้ผู้หญิงขี่ได้แต่ถ้าเอามาเทียบกันเนี่ยผมว่าณตอนเนี้ยตัวเบนเนลลี่จะหลอกกว่าด้วยซ้ำไปแต่เทคโนโลยีอาจจะไม่ถึงเขาเพราะว่าการที่ได้ปรับเปลี่ยนหรือว่าพัฒนารถที่อยู่หลังเขาเนี่ยช้ากว่าเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เห็นคนอื่นก่อนว่าจุดอ่อนคนอื่นคือนี่อะไรจุดอ่อนคือนี่อะไรเฟรมถักแบบนี้เฟรมแบบไม่สวยไฟลิ่งไม่ดีไฟลิ่งตัวนั้นไม่สวยออกแบบไฟลิ่งที่มันโดนใจอะไรเงี้ยอาจจะได้ความสวยสวยหล่อมากกว่าแต่ถ้าคุณภาพและเทคโนโลยีเนี่ยผมว่าสู้คิดอีกไม่ได้นะครับมาอันต่อไป CV650F กับ ER6N ช่วยวิจารณ์ทีครับก็มาถูกคู่อีก4 เมตรกับ 2 เมตร 4 เมตรกับ 2 เมตร4เมตรเรียง2เมตรเรียงก็ถ้าเผื่อว่า CB ก็จะเป็นแบบว่าเรื่องของความหวานความอนุรักษ์ขี่ง่ายใช้คล่องประหยัดน้ำมันกว่าแน่นอนนะครับแต่ในส่วนของ ER ก็จะเป็นเรื่องของความโหดดุดันมาเป็นลูกสายตืดอ่ะสายตืดหมายความว่าบิดติดมือตลอดอ่ะปืดปืดจะเร่งจะแซงจะพลิกเลี้ยวชอบในเรื่องของความกระโชกฮากเรื่องของคนที่อารมณ์ร้อนสักนิดนึง ER จะตอบโจทย์จะเกลียวกราดเพราะว่ามัน2สูบเองอ่ะทำงาน2สูบมันจะขึ้นเร็วลงเร็วจะได้ช่วงต้นและช่วงกลางที่ตอบสนองยังเป็นอย่างดีส่วนของ CB650F เนี่ยมัน4สูบแล้ว Honda ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความนุ่มนวลความราบเรียบของรอบเครื่องยนต์ซึ่งมันจะมาส่งผลจริงๆเนี่ยในช่วงของรอบกลางและปลายไปแล้วส่วนในเมือง4สูบออกตัวคู่กันเนี่ยเดิมๆเนี่ยจะสู้ ER ไม่ได้ออกไปเลยปุ้งปุ้งปุ้งพอสับ4เริ่ม4ผ่านเนี่ย4เม็ดก็จะมาแล้วก็จะเป็น4สูบไปเริ่มโดนเก็บนะครับแล้วก็ในเรื่องของความนุ่มนวลแน่นอนว่าคนที่ชอบขี่แบบสบายๆนุ่มนวลไม่ต้องรีบเร่งไม่รีบร้อนฟังเสียงหวานๆ CB650F 4เมตร4สูบบุ้มบุ้มแล้วๆแต่ถ้าเป็น ER 2เมตรมันจะออกแผดๆหน่อยมันจะไม่บุ้มบุ้มมันจะแบบแผดแผดแผดแต่ว่าบิดติดมือขี่สนุก2ตัวนี้ในเรื่องของฐานล้อหรือในเรื่องของความคล่องตัวพอกันไซระท่านั่งใกล้เคียงกันเพราะนั้นตอบตัวเองก่อนว่าคุณเป็นคนที่ชอบขับรถสไตล์ไหนชอบแบบสไตล์ชิลๆเสียงหวานๆไปเรื่อยๆต้องไป CB ต้องไป CB ของ 90F แต่ชอบอย่างพี่ตู่บอกว่าชอบความดุดันโหดๆปี๊ดๆออกแซงปุ๊บเลี้ยวพับเลี้ยวอะไรเงี้ยความคล่องตัวชอบตอบโจทย์ด้วยความเร็วในช่วงต้นและช่วงกลางเนี่ยใช้งานในเมืองบ่อยๆเนี่ย ER มันเป็น ER ไป ER ตอบโจทย์นะครับมาดูเอลิเมนต์ต่อไปอ๋อเดี๋ยวมีชูป้ายแล้วมีชูป้ายนะครับก็ทิ้งไว้ที่คำตอบนี้จากเอลิเมนต์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider